อัปเดตข่าวสารของสาวๆ Blackpink นะคะลิซ่าค่ะเธอมีการมาอัปเดต IG นะคะผ่าน L Family ของเธอค่ะซึ่งช่วงนี้นะน่าจะว่านะคะเพราะว่า YG ค่ะลดกิจกรรมนะคะเพื่อลดความเสี่ยงการติดโควิดให้กับ4สาว Blackpink นะคะก็น่าจะว่างค่ะเธอก็เลยมาเล่นกันกับน้องแมวนะคะเห็นจับเจ้าเลโก้ค่ะมาอาบน้ำซะด้วยนะคะอารมณ์เนี่ยเหมือนน้องแมวตกน้ำเลยนะคะจากขนยาวๆเยอะๆฟูๆค่ะก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วเจ้าเลโก้นั้นสลิมมากๆเลยนะคะโดนคุณแม่แมวค่ะอย่างน้องลิซ่าเนาะอาบน้ำให้แล้วนะคะก็จับมาถ่ายรูปอวดให้กับบลิงได้ดูด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นความสุขเล็กๆของเธอนะคะวันนี้ค่ะก็ท่าทางจะว่านะคะส่วนทางด้านพี่ซูค่ะเธอก็เพิ่งจะรู้นะคะว่าตัวเองนั้นแพ้ขนน้องหมาค่ะเห็นมาเล่านะคะตอนที่ไลฟ์เสียงด้วยนะคะล่าสุดค่ะเธอก็บอกว่านะคะเวลาที่กลับบ้านไปเนี่ยเล่นกันกับเจ้าดันกอมค่ะก็จะมีอาการจามไม่หยุดนะคะแล้วก็มีอาการตาบวมตามมาด้วยค่ะเลยต้องทานยาแก้แพ้ดักเอาไว้นะคะทุกครั้งค่ะที่กลับบ้านไปนะคะซึ่งก็เพิ่งจะมารู้ตัวค่ะว่าแพ้ขนน้องหมานะคะเพราะว่าช่วงหลังๆค่ะเธอต้องแยกกันนะคะกับเจ้าดันกอมค่ะอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าเธอก็ต้องไปถ่ายงานอะไรแบบนี้นะคะก็เลยมีการฝากเจ้าดันกอมไว้กับที่บ้านค่ะก็ด้วยเธอต้องทำงานเยอะนะคะก็เลยทำให้เพิ่งจะรู้นะคะว่าตัวเองนั้นแพ้ขนน้องหมานะคะแต่ว่าเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรนะก็จะทานยาแก้แพ้ทุกๆครั้งนะคะที่จะกลับบ้านอะไรแบบนี้ค่ะก็น่าสงสารพี่ซูจริงๆนะดันกอมนี่ก็เป็นลูกรักของเธอนะคะดันมาแพ้ขนน้องหมาซะได้นะคะส่วนทางด้านโรเซ่ค่ะกับเจนนี่นะคะเห็นมีความเคลื่อนไหวเหมือนกันค่ะโรเซ่ก็มีการมาปล่อยรูปนะคะที่ต้องเอาไว้นานค่ะเพิ่งจะเอามาโพสต์ลงใน IG นะคะให้กับลิงได้ดูค่ะพร้อมกับมีการมาขายเคสมือถือนะคะที่ทาง Blackpink ค่ะไปคอลแลบร่วมกันกับ Kestify นะคะเธอก็ได้บรรณาการค่ะมาถึง5อันด้วยกันค่ะต้องบอกว่าแต่ละอันก็ลายน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะส่วนทางด้านเจนนี่ค่ะเธอก็มีการไปขึ้นปกนะให้กับนิตยสารนะคะ Dash Korea ค่ะก็ยังคงค่ะมีการปล่อยสปอยออกมานะคะก็วงแม่ค้าค่ะมีของมาขายให้บลิงนั้นได้ไปจับจ่ายใช้สอยกันอยู่เยอะมากๆเลยนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นอัปเดตล่าสุดนะเห็นมีความเคลื่อนไหวของสาวๆBlackpinkก็ประมาณนี้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า